นานๆเจอกันทีกินหรูอยู่ป่าวันนี้เรามาชิมอาหารทางสวีดิชก็คือเมนูสวีดิชสมิธบอลนะใครเคยไปอีเกียน่าจะเคยกินนะกินข้าวที่นั่นก็คือจะเป็นสำเร็จรูปเนี่ยซื้อมาเป็นถุงเลยอันนี้จะเป็นเนื้อหมูบดนะเนื้อวัวผสมเนื้อหมูบดก็คือเป็นมีทบอลนั่นเองแล้วก็จะมีแบบเวจจี้ด้วยเวจจี้ก็คือเป็นผักสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อนะอันนี้ถุงอยู่ประมาณ500กว่าบาท530บาทได้จริงเขาจะใช้แบบผัดเนยต้องมาอุ่นก่อนผัดเนยก็ได้แต่วันนี้เราจะใช้เป็นการนึ่งเอาแล้วก็อีกอย่างนึงคือในเมนูเขาอาจจะมีมันบดด้วยวันนี้เราก็เป็นแมสโซเรโต้แบบว่าสำเร็จมาเป็นของคานอนะเดี๋ยวลองทำให้ดูแล้วก็มีอันนึงก็คือวัตตับเลี่ยนก็คือเป็นลิงกอนเบอร์รี่ของอีเกียเหมือนกันเอาไว้กินคู่กันแล้วก็มีน้ำเกวี่ที่เราใช้ไปแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้พกหม้อนึ่งมาแคมป์มาก็ใช้เป็นกระทะก็ได้หม้อก็ได้แล้วก็เอาเนยมาลวนๆลวนๆหน่อยก็ได้นึ่งได้กี่นาทีฮะประมาณทั้ง5นาทีก็ได้ครับถ้าน้ำใส่กับน้ำเดือดแล้วนะที่จริงมันสุกหมดแล้วเราค่อยมาทำการอุ่นเฉยๆไม่เรารอมิดบอลตัวนี้สุกกันแล้วกัน5 minutes later ก็ได้เวลาประมาณ1ฮะประมาณ5นาทีก็รู้สึกว่าร้อนแล้วก็น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวเรายกลงก่อนแล้วทีนี้เราจะมาทำในส่วนของแมชโปเตโต้กันหม้อใหม่เลยเนี่ยว่ะหม้อใหม่กิ๊บเลยเนี่ยข้างถุงมันบอกว่าเนี่ยไอ้ถุงเนี้ย500กรัมใช่ไหม500กรัมให้เติมเกลือ15กรัมเราหั่นครึ่งเลยเพราะว่านี่สูตรมันสูตรต่อ1ถุงในน้ํา 2.25 ลิตรก็แสดงว่าเราต้องใส่1ลิตร1ลิตรไอ้นี่ขวด 1.5 ลิตรแล้วก็กาวตัวนี้ที่ตรงก็มัน2ใน3ของขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะหรือว่าถ้าใครซื้อ1ขวด1ลิตรมาก็ใส่แม่งหมดเลยข้างข้างถุงอ่ะเดี๋ยวเราใส่เกลือประมาณสัก5กรัมพอให้มันเค็มๆนะเกียบวะทีนี้เรารอน้ำเดือด12 seconds later น้ำเริ่มเดือดแล้วฮะเพราะทีนี้เราปิดแก๊สเลยคือตัวเนี้ยแมสโซเรโต้มันไม่ต้องใช้ความร้อนเยอะเราต้มน้ำเพื่อให้เกลือมันละลายเฉยพอมันเดือดปุ๊บความร้อนมันจะอยู่ความร้อนจุดเดือดอยู่เท่าไหร่วะ100เลยอ่ะ100ทีนี้เราต้องดรอปอุณหภูมิน้ำให้ลงให้มาถึงประมาณ85องศาไม่ให้เกิดก็คือการใส่น้ำเย็นพวกนี้จริงๆถ้าเราทำมือเองอ่ะถ้าเคยทำมันจะรู้ว่ามันต้องใช้เนยด้วยเพื่อให้มันความหอมในเนื้อใช่ไหมแล้วก็กรองแต่ตรงนั้นมันยุ่งยากนี่เราใช้แบบเอาอบแห้งมาเลยก็สมมตินี่เป็นนมแล้วกันแต่มันใช้จริงมันใช้น้ำเย็นได้เติมไปประมาณที่จริงมันบอกว่าถ้า500กรัม1ลิตรเราใส่ครึ่งประมาณสด4 500กรัมเนี่ยเราใส่ได้แค่นี้พออันนี้แล้วก็เทกะแบบเยอะไปมันเยอะไปนั่นแหละก็ค่อยๆใส่ครับถ้าเราไม่มีตวงเราก็ค่อยใส่แล้วก็รอคนดูเนื้อว่ามันหนาแน่นพอที่เราจะรับประทานไหมถ้ามันเข้มข้นไปเราก็สามารถเติมนมหรือน้ำเข้าไปเพิ่มได้ผมเคยทำครั้งหนึ่งแมสโซเรโต้อะมันต้องเอามันฝรั่งอะไปนึ่งมันยากตรงที่มันต้องบดเมื่อยมากเมื่อยเสร็จเพื่อที่จะให้มันสิวสัมผัสมันแบบว่าลำเนียนอ่ะเราต้องแบบกองแล้วกองอีกแม่งเลยบางทีแม่งติดใต้กองหายไปครึ่งนึงละแล้วก็ใส่เนยลงไปนะในเค็มแล้วก็ใส่นมเพื่อให้มันเนียนขึ้นมาแต่ดิดูดิไม่ต้องมาทำอะไรเลยมันชงโจ๊กอ่ะแต่นี่มันยังเหลวไปนะเหลวไปอย่าเราเติมหน่อยมันคือมันฝรั่งเนี่ยแหละแล้วเขามาปั่นแล้วอบแห้งพอเรามาใส่เนี่ยนะเริ่มผูเริ่มคนเริ่มเป็นก้อนเราไม่ใช่รายการอาหารที่แบบอยู่ตามบ้านนะเราไม่ต้องมีถ้วยตวงก็ได้บางทีคือวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์มาเยอะนะแต่ไม่พร้อมระดับหนึ่งนมก็ไม่ได้เอามาปกติติดเกลือพริกไทยมาด้วยก็ไม่ได้เอามาจริงเอเวอร์โต้เนี่ยเขาต้องใส่เป็นพริกไทยขาวถ้าพริกไทยดำไม่ได้เห็นหน้าตาจะน่าเกลียด อย่างที่ว่าฮะกินหรูอยู่ป่าไม่จำเป็นต้องทำเองเสมอไปเราเน้นให้เพื่อนสำเร็จรูปดิเนี่ยเพื่อนทำได้ตาปาดมาเหมือนเสกมาครับท่านผู้ชมที่ตาม KFC ก็ทำอย่างเงี้ยเป็นไหนเผื่อใช่นะ KFC นะก็ประมาณนี้มาทีนี้เอาลงจานกันเดี๋ยวมันลูกชิ้นเนื้อไงนะห้าลูกห้าลูกน้อยไปเปล่าวะเป็นหนักแมสโตเรโต้แล้วกันนะเขาตักไงมันสวยปะไม่มีผลกับรสชาติใช่ไหมไม่มีผลแต่งจานนี่มันสวยเฉยนานๆหรอกจะทำกับข้าวโชว์ทีนี่เป็นไงครับท่านผู้ชมสวีดิชมีดอนเราหาธงสวีดิชไม่ได้นะสวีเดนอ่ะนี่เรานานาชาติเลยฝรั่งเศสไปก่อนแล้วกันฝรั่งเศสต่อไปก็คือเอาลิงกอนเบอร์รี่ฮะเดี๋ยวเราตักมานี่ก็จะเป็นเม็ดเบอร์รี่เลยนะของเม็ดลิงกอนตัดเลี่ยนหน่อยวางนี้จัดจานให้สวยๆต่อไปก็เป็นน้ำเกวี่ฮะเป็นชนิดไหนก็ได้นะนี่เป็นสูตรพริกไทยดำเพื่อความสวยงามมาเทใส่ถ้วยก่อนแล้วเราค่อยตักราดงั้นเทไปแม่งอื้อยื้อเงี้ยนี่ไปกินนะครับท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับสวีดิชมีทบอลนี่มาจากฝรั่งเศสนะครับไม่ใช่ครับมาจากสวีเดนมาจากอีเกียมาลองกินกันเรื่องการกินนะผมบอกว่าผมก็ไม่แพ้ใครเลยว้าวเอากินเถอะมึงกินเถอะเมนหลักก่อนนะครับสวีดิชต้องกินกับอะไรนะนี่อะไรนะกอนเบอร์รี่กอนเบอร์รี่ใส่น้ำเกวี่ไปด้วยแล้วก็ตบเบอร์เกวี่
ตัวเนื้อที่มีความนุ่มโดนกับเกวี่และปิดท้ายด้วยอะไรเบอร์รี่ฮะลิงกอนเออความเบอร์รี่ฮะแล้วดูโอ้โหความเนียนของมันบดดิดูดิอร่อยเลยครับโอ้อร่อยจริงอร่อยหิวอ่ะหิวอร่อยอร่อยก็ลองไปทำกันได้ฮะสำหรับสวีดิชมีทบอลครับกินกับกินหรูอยู่ป่าหาซื้อมาทานได้ฮะสำหรับคนที่ออกแคมป์นะฮะก็เดี๋ยวเราขอไปกินข้าวก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กินคลิปกินหรูอยู่ป่ากับพวกเราเดี๋ยวนู้นเลยด้วยนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ